เรากำลังอยู่ในคำเทศนาในชุด empower นะครับเสริมสร้างสู่การทรงเรียกนะครับอย่าลืมบอกคนข้างๆนะครับเสริมสร้างสู่การทรงเรียกเอเมนจับมือคนข้างๆหน่อยครับแล้วบอกว่าเราจะเสริมสร้างกันและกันเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ที่เราจะได้มาฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณความรักของพระองค์ทรงสถิตอยู่กับชีวิตของเราประทับอยู่ในใจของเราดลใจเราทั้งหลายเพื่อเราจะเชื่อฟังและกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าขอให้ในเช้าวันนี้เราทั้งหลายทุกคนนั้นได้ไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟังพระวจนะแต่จะตัดสินใจและเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะด้วยขอความเข้าใจนำไปสู่การตัดสินใจเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนอย่างพระองค์มากยิ่งขึ้นอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำสอนในชุดนี้นะครับอยู่ในชุด Empower Series นะครับหรือว่าเสริมสร้างสู่การทรงเรียกนะครับซึ่งมีอยู่5ตอนครั้งที่แล้วเป็นตอนที่1นะครับคำสอนนี้จะมีจะบอกถึงแหล่งกำลังของเราทั้ง4แหล่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในการนำชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางไปถึงการทรงเรียกของพระเจ้าพี่น้องครับเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าชีวิตไม่มีจุดหมายมันจะเป็นชีวิตที่ไร้ค่ามันจะเป็นชีวิตที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากตื่นไม่เกี่ยวกับอากาศดีหรือฝนตกนะครับแต่รู้สึกว่าตื่นมาแล้วรู้สึกเราต้องดำเนินชีวิตเหมือนเดิมตามสายพานของสังคมดำเนินชีวิตเหมือนอย่างทุกครั้งที่เราเคยผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วเราจะไปจบลงตรงไหนจบลงด้วยคุณค่าอะไรดังนั้นเราจึงสร้างคำสอนนี้จากพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีจุดประสงค์ชีวิตของท่านมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้อย่างงดงามแต่จุดประสงค์นั้นไม่ได้มาโดยอัตโนมัติมันมาโดยการร่วมมือระหว่างท่านกับพระเจ้าคำเทศนาทั้ง4แหล่งนี้นะครับก็คือแหล่งกำลังที่มาจากพระเจ้าที่เราได้ฟังในครั้งที่แล้วว่าเป็นแหล่งกำลังที่ไม่มีวันหมดแหล่งที่2คือจากตัวเราเองแหล่งที่3จากสถานการณ์รอบข้างแล้วก็แหล่งที่4จากคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราครั้งที่แล้วพี่น้องจำได้ไหมครับว่าเราสอนในครั้งที่1เนี่ยแหล่งกำลังที่มาจากพระเจ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยเป็นเรื่องราวของใครครับของใครครับอัครทูตที่ชื่อว่าเปโตรกับยอห์นนะครับเปโตรกับยอห์นซึ่งเราได้เห็นในเหตุการณ์แล้วว่าเปโตรกับยอห์นแม้เขาจะขาดการศึกษาแม้เขาไม่ได้มีกำลังจะไปต่อกรกับใครแม้เขาไม่ได้มีความร่ำรวยแม้เขาไม่ได้มีชื่อเสียงแต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยกำลังที่มาจากพระเจ้าเขาได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับซาดูสีซึ่งมีทั้งเงินทองมีทั้งชื่อเสียงและมีทั้งอำนาจเพราะพระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำลังของอัครทูตเปโตรแล้วก็ยอห์นงั้นเราจึงได้เห็นในครั้งที่แล้วแล้วว่าอย่าให้เรามัวไปสำคัญผิดแล้วไปยึดติดอยู่กับแหล่งกำลังของโลกที่มาเหมือนเป็นชุดที่ให้เราดูสวยงามในชั่วครั้งชั่วคราวแต่เนื้อในเรากลับไม่ได้มีกำลังอย่างแท้จริงคำเทศน์ครั้งที่แล้วบอกให้เรารู้ว่าอย่าให้เรามัวแต่เดินไปในโลกนี้โดยละเลยแหล่งกำลังอันอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าโดยนึกไปว่าการมีเงินทองมากมีชื่อเสียงมากมีอำนาจมากหรือมีสิ่งต่างๆประดับเป็นเหมือนไม้ค้ำยันชีวิตนั้นมันเป็นสิ่งที่จะยั่งยืนตลอดไปพี่น้องเวลาปลูกต้นไม้ท่านจะเอาไม้ค้ำไว้ใช่ไหมครับแต่ถึงวันหนึ่งต้องเอาไม้ออกแล้วต้นไม้นั้นจะมีรากที่ลงลึกไปถึงแหล่งอาหารและความแข็งแรงอันแท้จริงของมันถ้าชีวิตท่านมีแต่ไม้ค้ำอยู่ตลอดเวลาต้องพึ่งพาชื่อเสียงพึ่งพาเงินทองพึ่งพาอำนาจพึ่งพาสิ่งต่างๆในโลกนี้เพื่อให้รู้สึกว่าท่านมั่นคงเหมือนต้นไม้ที่ยืนอยู่ได้แต่ต้องอาศัยไม้ค้ำนั่นไม่ใช่กำลังอันแท้จริงที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับและในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับในหัวข้อว่าวิธีสร้างความแข็งแกร่งให้ชีวิตวิธีสร้างความแข็งแกร่งให้ชีวิตพี่น้องช่วยเอามือไปบีบแขนคนข้างๆหน่อยครับว่าเขามีกล้ามไหมครับและให้เขาเกรงนิดหนึ่งว่าบีบแล้วเป็นยังไงบ้างบอกอ้าวนี่แขนเหรอวิธีสร้างความแข็งแกร่งให้ชีวิตเราจะมาเรียนรู้ถึงแหล่งกำลังแหล่งที่สองนั่นคือตัวของเราเอง
แรงกำลังที่พระเจ้าทรงสร้างไว้อย่างอัศจรรย์และงดงามนั่นคือชีวิตของเราพี่น้องพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เนี่ยขึ้นตามพระฉายของพระองค์พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้มีเอกลักษณ์แล้วก็มีส่วนร่วมในแผนงานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอกลักษณ์สำคัญที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มานั่นคือความสามารถในการตัดสินใจความสามารถในการเรียนรู้ความสามารถในการคิดใคร่ครวญความสามารถในการฝึกหัดและความสามารถในการทำการต่างๆที่พระเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้พระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเนี่ยเราจะเห็นความร่วมมือระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในแผนงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่เสมอตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกและสร้างฝูงสัตว์พระองค์ทรงให้ใครตั้งชื่อให้ครับอาดัมพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างสัตว์แล้วก็มีป้ายชื่อแขวนเอาไว้แล้วให้อาดัมเรียกตามแต่พระองค์ทรงให้อาดัมตั้งชื่อให้หน่อยมนุษย์จะมีความสามารถในการตั้งชื่อจนถึงวันนี้ใช่ไหมครับเราสังเกตชื่อลูกของแต่ละคนก็จะไม่ซ้ำกันและจะพยายามคิดชื่อที่อัศจรรย์ขึ้นเรื่อยๆนะฮะวันหนึ่งจะกลับมาชื่ออันสามมันชื่อว่าดำชื่อแดงชื่อปื๊ดชื่ออะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าชื่อที่อัศจรรย์อาจจะค่อยๆหมดไปแล้วเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสวนเอเดนพระองค์ก็ทรงมอบหมายให้กับอดัมและเอวาดูแลสวนนั้นเมื่อพระเจ้าจะกอบกู้โลกจากความผิดบาปทั้งโลกพระองค์ทรงให้ใครต่อเรือครับให้โนอาห์ต่อเรือพระเจ้าไม่ได้ส่งเรือบินมาจากฟ้าพระองค์ทรงให้โนอาห์ต้องต่อตามคำสั่งอย่างเจาะจงเมื่อพระเจ้าจะช่วยกู้อิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์พระองค์ทรงเรียกใครครับโมเสสและพระองค์ทรงให้โมเสสต้องทำอะไรบางอย่างแล้วก็หลายอย่างด้วยที่จะร่วมมือกับพระเจ้าในการนำอิสราเอลทั้งหมดออกมาจากอียิปต์ได้เมื่อพระองค์ทรงจะให้โยชูวาและเซลไปถล่มกำแพงเยริโคพระเจ้าไม่ได้อยู่ตื่นมาอ้าวถล่มซะแล้วเมื่อคืนยังฝันดีอยู่เลยแต่พระเจ้าทรงให้มนุษย์ต้องร่วมมือต้องเดินอย่างเงียบๆด้วยใจเชื่อฟังรอบแล้วรอบเล่าห้ามส่งเสียงแล้วก็ต้องตะโกนโห่ร้องในรอบสุดท้ายเพื่อให้กำแพงนั้นถล่มลงมาเมื่อพระเจ้าทรงจะให้เนหมีสร้างกำแพงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าไม่ได้อยู่ๆบอกให้กำแพงแล้วก็ขึ้นมากลายเป็นกำแพงพระเจ้าทรงให้เนหมีทำอะไรหลายอย่างทีเดียวทั้งการเดินสำรวจกำแพงทั้งการคุยกับผู้คนทั้งการหนุนใจทั้งการเผชิญปัญหาอะไรหลายอย่างทีเดียวและเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อประทานความรอดให้กับชีวิตของเราพระองค์ก็ต้องให้เราร่วมมือกับพระองค์ด้วยเราต้องรับด้วยใจเราต้องรับด้วยความเชื่อเราต้องเชื่อด้วยใจแล้วก็รับด้วยปากของเราและเช่นเดียวกันการดำเนินชีวิตเพื่อจะเติบโตขึ้นไปสู่การทรงเรียกเนี่ยส่วนของพระเจ้าพระองค์ทรงกระทำแล้วและพระองค์จะทำอย่างต่อเนื่องด้วยแต่มีส่วนของเราเช่นเดียวกันที่เราต้องกระทำและร่วมมือกับพระเจ้าพี่น้องแผนงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นคือพระองค์ต้องการจะให้เราไปสู่ความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับวันหนึ่งท่านจะถึงความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์แต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อท่านร่วมมือกับพระเจ้าการเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูไม่ได้เป็นของอัตโนมัติไม่ได้ตื่นเช้ามาอ้าวเรากลายเป็นคนไพบูลย์ในพระคริสต์แล้วโอ้โหเรามีกายใหม่แล้วอยู่ๆนิสัยแล้วก็อยู่ๆก็หายไปเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่น้องมันไม่ใช่อัตโนมัติหรือมันไม่ใช่ของสำเร็จรูปที่เราอาจจะคุ้นชินทุกวันนี้เราโตขึ้นมาในสังคมที่มีแต่ของสำเร็จรูปมีแต่ความรวดเร็วมีแต่สิ่งที่อยากจะได้เราก็จะเห็นทันทีตอนผมเด็กๆนะครับโทรทัศน์เนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวของเราประมาณสัก4เมตรเพราะเราต้องนอนดูแล้วทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเสียงเบาต้องทำยังไงครับต้องเดินไปหมุนมันไม่มีรีโมทอยากเปลี่ยนช่องทำยังไงต้องเดินไปเปลี่ยนช่องไม่มีอะไรอัตโนมัติสักอย่างเดียวแต่เรากำลังอยู่ในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมาอย่างสำเร็จรูปมีของสำเร็จรูปมากมายที่อยู่รายล้อมชีวิตของเราจนเราอาจจะนะฮะรับอิทธิพลของวัฒนธรรมสำเร็จรูปเนี่ยจนเรามีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นชีวิตใหม่ก็คงจะสำเร็จรูปเหมือนกันเพียงแค่เรามาเชื่อเอาความเชื่อใส่ถ้วยเอาน้ำร้อนเติมชีวิตใหม่ก็จะฟูขึ้นมาอย่างอัศจรรย์อย่างสำเร็จรูปโดยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยเป็นไปได้ไหมที่เราอยู่ในวัฒนธรรมความรวดเร็วจนเรารอคอยไม่เป็นเราอยู่ในวัฒนธรรมที่ทุกอย่างนั้นมาภายในพริบตาเดียวจนเราอดทนรอคอยแผนงานและการทรงนำของพระเจ้าไม่เป็น
ป็นไปได้ไหมที่เราเติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมที่อยากได้อะไรก็จะได้ขึ้นได้ตามนั้นด้วยความรวดเร็วจนกระทั่งเราอาจจะนึกว่าการไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ก็คงจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันแน่นอนว่าพระเจ้าจะทรงทำส่วนของพระองค์นั่นคือส่วนที่เป็นพระคุณของพระเจ้าแต่ส่วนของเราล่ะนั่นคือความร่วมมือของมนุษย์ที่เราต้องร่วมมือกับพระเจ้าไปสู่ความไพบูลย์และไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าพี่น้องเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อแต่เราเติบโตไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยการตัดสินใจและความร่วมมือที่เรามีต่อพระเจ้าวันนี้พระคัมภีร์ใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ7ถึงข้อ8นะครับ1ทิโมธีบทที่4ข้อ7ถึงข้อ8เนี่ยที่จะนำมาเทศนาในมาสอนในเช้าวันนี้นะครับจะเป็นข้อที่จะบอกให้เรารู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นพระองค์จะช่วยเราพระองค์จะให้กำลังเราแต่พระองค์คาดหวังความร่วมมือที่มาจากชีวิตท่านบอกคนนั้นข้างนี้ไหมครับว่าร่วมมือกับพระเจ้าในเช้านี้1ทิโมธีบทที่4ข้อ7ถึงข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระแต่จงฝึกตนในทางพระเจ้าข้อ8เพราะถ้าการฝึกในทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านเพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตพระคัมภีร์ใน2ข้อนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลได้เขียนไปหาทิโมธีเพื่อจะหนุนใจทิโมธีผู้รับใช้หนุ่มในท่ามกลางความท้าทายของงานรับใช้ในท่ามกลางความใหญ่ขององค์ของคริสตจักรของผู้เชื่อในเวลานั้นและในท่ามกลางความท้าทายว่าเขาเป็นเพียงแค่คนหนุ่มที่อาจจะขาดประสบการณ์แล้วก็ถูกรายล้อมด้วยคนที่อาจจะมีอาวุโสหรือมีความรู้เปาโลหนุนใจทิโมธีและสิ่งที่เปาโลหนุนใจทิโมธีในเวลานี้ใน2ข้อนี้เนี่ยก็หนุนใจเราเช่นเดียวกันว่าหากเราต้องการไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์หากเราต้องการไปถึงการทรงเรียกของพระคริสต์พระคุณพระเจ้ามีแล้วและเราล่ะต้องร่วมมือกับพระองค์ในเรื่องอะไรบ้างมีอยู่2สิ่งนะครับที่พระคัมภีร์2ข้อนี้ได้บอกเราถึงสิ่งที่จะช่วยเราเป็นวิธีการทำให้ชีวิตเรานั้นไปถึงความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงสิ่งที่1 นะครับพระคัมภีร์บอกให้เราต้องกำจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชีวิตก่อนพระคัมภีร์ได้บอกเราในประการแรกว่าหากเราจะไปถึงความสำเร็จไปถึงการทรงเรียกของพระเจ้ามีชีวิตที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการกำจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตก่อนผมได้เห็นภาพหนึ่งนะครับมีสุนัขจรจัดหลายคนอาจจะเห็นในอินเทอร์เน็ตบ้างเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพนักงานเก็บขยะนะครับเขาก็เหลือบไปเห็นกองหนึ่งที่ดูเหมือนคล้ายๆผ้าที่จับเป็นก้อนหนาๆนะฮะแล้วก็ถูกทิ้งไว้ข้างทางสิ่งที่แปลกคือไอ้ก้อนมันขยับได้นะฮะแล้วมีลมหายใจนิดๆหน่อยๆเขาก็เลยไปดูแล้วมันตกว่ามันไม่ใช่ผ้ามันคือสุนัขตัวหนึ่งนะฮะที่ขนของมันเนี่ยขึ้นมาจนหนาแล้วก็โดนน้ำคล่ำเนี่ยจนกระทั่งมันแข็งกลายเป็นก้อนอยู่เขาก็เลยเอามาเพื่อให้สัตวแพทย์ช่วยดูแลแล้วเขาก็ค่อยๆตัดขนเลาะไปเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายเขาก็พบความน่ารักของมันนะที่อยู่ซ่อนอยู่ข้างในไอ้ขนที่หนาแล้วก็ดูสกปรกมากเนี่ยก็กลายเป็นสุนัขที่น่ารักตัวหนึ่งเขาก็เลยตั้งชื่อมันว่าแฮร์รี่นะฮะตามสภาพที่เจอมันคือขนมันเยอะแล้วมันสกปรกมากนะพี่น้องคงเริ่มเห็นแล้วฮะเจ้าแฮร์รี่คุณเองก็คงจะรู้สึกว่าโล่งยังบอกไม่ถูกเหมือนกันกลายเป็นอย่างนี้แล้วนะครับจากก้อนที่ดูไม่ได้เลยเหมือนขยะก้อนหนึ่งแล้วก็ถูกทิ้งไว้สุดท้ายค่อยๆเลาะเนื้อในของเจ้าแฮร์รี่เนี่ยคือลูกสุนัขที่น่ารักตัวนี้เราเองก็คงจะมีความคล้ายคลึงอย่างนี้เหมือนกันในด้านหนึ่งว่าเราอาจจะแบกหรืออาจจะสะสมอะไรไว้เยอะมากเลยในชีวิตเรามันเหมือนเป็นสิ่งสกปรกมันเป็นสิ่งที่เป็นความผิดบาปอะไรหลายที่สะสมเอาไว้จนเราปกปิดตัวจริงที่พระเจ้าทรงสร้างชีวิตเราเอาไว้พระคัมภีร์ตอนนี้ขึ้นต้นบอกว่าอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่อง
เล่าที่ไร้สาระอะไรคือนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าที่เปาโลกล่าวถึงและอะไรคือเรื่องเล่าที่ไร้สาระบางพระคัมภีร์ไทยบางฉบับนะครับแปลบอกว่านิยายไร้สาระที่เล่าต่อๆกันมาในบริบทเวลานั้นเนี่ยช่วงเวลาที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายหนังสือฝากไปหาทิโมธีเนี่ยมันมีสภาพที่มีคำสอนที่เผยแพร่อยู่แล้วก็ยึดถืออย่างมากในหมู่คนยิวในเวลานั้นเป็นข้อเขียนที่บรรดาครูสอนศาสนาหรือแล้วก็รับบรรดารับบีเนี่ยเติมแต่งเข้ามาเรื่อยๆเขียนเพิ่มเติมขยายความจากพระคัมภีร์ของชาวยิวหรือพันธสัญญาเดิมที่ชาวยิวมีอยู่ก็คล้ายๆกันใกล้ๆกันก็บรรดารับบีครูสอนศาสนาเนี่ยพยายามเขียนเติมเข้าไปเขียนเพิ่มเขียนเติมเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวข้องกับประเพณีหลักปฏิบัติการดำเนินชีวิตกฎเกณฑ์ข้อห้ามข้อบังคับเยอะแยะมากซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนยิวเวลานั้นแทบจะทุกมิติของชีวิตเลยผลปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกเติมแต่งเข้ามาในพระคัมภีร์มากขึ้นมากขึ้นจนขนาดถึงกับไปมาๆเนี่ยคนยิวเวลานั้นนะครับเอาใจใส่แล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขียนเพิ่มเติมเนี่ยมากกว่าบัญญัติอันแท้จริงของพระเจ้าซะอีกจนกลายเป็นว่าวิธีคิดนะฮะวิธีคิดค่านิยมวิถีชีวิตของคนเวลานั้นเนี่ยถูกกำหนดโดยสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เขียนเป็นสิ่งที่มนุษย์เติมเข้ามาเรื่อยๆและเขาก็ยึดถือจนกระทั่งเขาลืมนามพระทัยอันแท้จริงของพระเจ้าเขาลืมเป้าประสงค์ข้อบัญญัติอันแท้จริงของพระเจ้าและไปยึดถืออยู่กับสิ่งที่มนุษย์เติมแต่งเข้ามาหลายประการจนมันมาครอบงำทั้งวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตค่านิยมของเขาไปจนหมดสิ้นดังนั้นหากเราลองมองในบริบทเวลานั้นนะครับแล้วลองเอามาประยุกต์ในปัจจุบันนี้ในเวลาปัจจุบันของเราเนี่ยมีอะไรหรือไม่ในปัจจุบันนี้เนี่ยที่มันไม่ใช่เป็นความจริงของพระเจ้ามันไม่ได้เป็นพระวจนะมันไม่ได้เป็นสัจธรรมความจริงของพระเจ้ามันเป็นค่านิยมของโลกมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองมันเป็นประเพณีมันเป็นค่านิยมที่มันไม่ได้สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าไม่ได้ไปตามกับพระวจนะพระเจ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรในการสร้างชีวิตเราเพราะมันไม่ใช่ความจริงของพระเจ้าแต่เรากลับไปยึดถือแล้วให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากกว่าพระวจนะพระเจ้าซะอีกแน่นอนจะมีความรู้หลายอย่างที่พระเจ้าไม่ได้ขัดแย้งแน่ๆเพราะเป็นทุกวิชาการทุกแขนงนั้นพระเจ้าทรงสร้างมาเพื่อประโยชน์ของมนุษย์แต่จะมีบางค่านิยมจะมีบางข้อมูลจะมีบางประเพณีจะมีบางคำสอนจะมีบางหลักปฏิบัติที่มันตกทอดกันมาถ่ายทอดกันมาหรือเราสร้างขึ้นมาเองหรือเราพยายามเติมแต่งเข้าไปจนมันมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากกว่าความจริงของพระวจนะพระเจ้าเปาโลบอกว่าบรรดาเหล่านี้คือเรื่องเล่าที่ไร้สาระมันขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้ามันเหมือนเป็นสิ่งไม่ดีที่เราไปยึดถือเอาไว้และในเช้าวันนี้พระวจนะพระเจ้าจึงเริ่มต้นบอกเราว่าถ้าเราอยากจะเติบโตขึ้นไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าเราอยากมีชีวิตที่แข็งแกร่งเราอยากเป็นแฮร์รี่ที่ไม่มีอะไรมาปิดบังเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตก่อนมันอาจจะเป็นเชื้อโรคที่ไม่ควรอยู่ในร่างกายเราแต่มันมาอยู่เพราะเราไปรับมันมาเราไปกินมันเข้ามาเราไปเอามันเข้ามาในชีวิตมันอาจจะเหมือนหนอนเพลี้ยที่อยู่ในต้นไม้ที่มันไม่ควรอยู่หรือมันอาจจะเหมือนไวรัสในคอมพิวเตอร์ที่มันไม่ควรอยู่แต่มันไปอยู่เพราะเราไปทำอะไรบางอย่างจนมันเข้ามาพี่น้องถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เติบโตไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าสิ่งแรกที่พระเจ้าต้องการให้เราร่วมมือกับพระองค์คือตัดสินใจที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตเราเองไหมครับมีความบาปอะไรไหมที่วันนี้เราเก็บฉวยไว้สะสมไว้ภายใต้พรมที่บ้านห้องแห่งความคิดเราที่ไม่มีใครรู้แต่พระเจ้าทรงรู้มีอะไรหรือไม่ที่มันเป็นค่านิยมที่เราก็รู้ทั้งรู้ว่ามันผิดกับพระวจนะพระเจ้าแต่เราก็ยังยึดมันไว้
และรักษามันไว้วันนี้ขอเราเริ่มต้นในการกำจัดสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตเรามัทธิวบทที่6ข้อ13พระเยซูทรงสอนให้สาวกอธิษฐานและลงสอนให้ห่างไกลจากสิ่งที่ชั่วร้ายพระมีบอกว่าและขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายนี่ควรเป็นคำอธิษฐานของท่านด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมในทุกเช้าข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายขอให้ข้าพระองค์พ้นจากความคิดอันชั่วร้ายที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าขอให้พ้นจากการล่อลวงของมารที่พยายามมาล่อลวงชีวิตท่านตลอดทั้งวันก่อนจะเข้านอนลูกาบทที่9ข้อ23พระเยซูทรงตรัสบอกว่าถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาปฏิเสธตัวเก่าชีวิตของท่านสิครับในเช้าวันนี้การปฏิเสธตัวเองไม่ได้แปลว่าเราดูถูกตัวเองนะครับหรือว่าเรามองตัวเองว่าไร้ค่าแต่เป็นการปฏิเสธชีวิตเก่าของท่านเองปฏิเสธตัวเก่าของท่านสิครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องกับท่านให้ร่วมมือกับพระเจ้าเพราะคุณพระเจ้ามีมากมายแต่ท่านต้องปฏิเสธตัวเก่าชีวิตท่านท่านต้องตัดสินใจในเช้านี้ว่าจะละทิ้งชีวิตเก่าและความบาปที่มีอยู่ในชีวิตตัดสินใจว่าจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าสิ่งที่ผิดจากน้ำพระทัยพระเจ้าค่านิยมที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ถ้ารู้แล้วอะไรวันนี้ตัดสินใจที่จะทำตามถ้ายังไม่รู้ขอพระเจ้าให้พระคุณพระเจ้าทรงช่วยท่านรู้บางครั้งเราก็ไม่รู้จริงๆพระเจ้าทรงทราบเราเป็นคนเชื่อใหม่เรายังไม่รู้อะไรมากมายพระเจ้าทรงเข้าใจท่านแต่ทันทีเมื่อท่านรู้ความจริงพระเจ้าแล้วเฝ้าเดี๋ยวเมื่อเช้าพระเจ้าพูดด้วยแล้วอย่าละเลยอย่าโอ้ไม่ให้เราไม่ได้ยินเราพอดีเราไม่เห็นเราอ่านข้ามไปเลยดีกว่าแต่ให้เราตัดสินใจปฏิเสธตัวเก่าแล้วแบกกางเขนคืออะไรแบกน้ำพระทัยของพระเจ้าแบกแผนการของพระเจ้าและแบกความรอดของพระคุณของพระเจ้าและติดตามพระองค์ไปอาเมนไหมครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ22บอกว่าเปาโลได้ย้ำบอกว่าคือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตัณหาล่อลวงทำให้พินาศไปมีใครนี้อยากจะพินาศไหมครับไม่มีผมเชื่อไม่มีใครอยากจะชีวิตพินาศมีใครตั้งชื่อว่าพินาศไหมครับเด็กชายพินาศลูกเกิดมาทั้งบ้านจะพินาศไม่มีใครตั้งบริษัทพินาศจำกัดไม่มีเลยผมไม่เคยเห็นใครตั้งชื่ออะไรสักอย่างว่าพินาศมันเป็นคำที่เราไม่อยากได้ไม่อยากให้เกิดแม้แต่คิดก็ไม่อยากธุรกิจพินาศครอบครัวพินาศสุขภาพพินาศแถมพังเข้าไปด้วยพังพินาศขยายความให้มันชัดขึ้นไม่มีใครต้องการชีวิตแบบนั้นถ้าท่านไม่ต้องการชีวิตแบบนั้นท่านต้องทิ้งตัวเก่าของท่านเห็นไหมครับซึ่งอยู่คู่การประพฤติแบบเดิมเมื่อตอนผมเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมก็เป็นผู้เชื่อใหม่และผมก็จะพบค่อยๆพบโดยพระคุณของพระเจ้าค่อยๆพบลักษณะนิสัยที่มันเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในพระเจ้าผมจะค่อยๆพบทีละอย่างทีละเรื่องเมื่อตอนก่อนเชื่อพระเจ้าผมเป็นเด็กที่เรื่อยๆนะครับทำอะไรเรื่อยๆไม่มี วินัยอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่มีตารางเวลาไม่มีแผนงานตื่นก็ตื่นก็ไปเรียนแล้วก็กินถึงได้เป็นอย่างนี้นะฮะกินกินนอนเล่นไม่เก็บเงินด้วยพี่น้องผมจะเก็บเงินเก่งมากผมเป็นคนลูกคนเล็กที่เก็บเงินไม่ได้เลยเพราะผมเชื่อสมัยนั้นว่าเงินมีไว้ใช้ไม่มีไว้เก็บเป็นความเชื่อที่พี่ลึกมากนะฮะพี่ที่เก็บตังค์เก่งๆแต่เราเนี่ยอยากซื้ออะไรก็ซื้อและเมื่อผมมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมพบว่านี่คืออุปสรรคในการเติบโตขึ้นในพระเจ้าผมรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นคนแบบนั้นพระองค์ต้องการให้เรามีจังหวะเวลามีวินัยและดูแลควบคุมตัวเองได้สิ่งที่ผมทำคือผมตระหนักในความจริงของพระเจ้าในข้อนี้ผมตระหนักว่ามันคือความบาป
เวลาเพลงขึ้นว่าพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจพี่น้องชอบท่อนนี้ใช่ไหมครับท่อนที่สองร้องว่าไงครับช่วยได้คนชั่วอย่างฉันโอ้โหเราเป็นคนชั่วผมคิดในใจนะโอ้โหแค่เราขี้เกียจตื่นกินเก่งไม่เก็บตังค์ชั่วมากเลยเนี่ยเพราะตอนนั้นรับเชื่อเนี่ยก็จะให้ร้องเพลงนี้แล้วก็ออกมาเนี่ยแล้วเฮ้ยเราโอ้เราชั่วกันเลยเนี่ยเรากินเก่งเราขี้เกียจเราท่องไปท่องมาชั่วจริงๆนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้ามันเป็นอุปสรรคและสิ่งที่เป็นอุปสรรคคือความบาปความบาปคือสิ่งชั่วมันคือสิ่งที่เท่ากันอุปสรรคในการเติบโตนิสัยที่ไม่ดีมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนผมก็เริ่มตระหนักสิ่งนี้แล้วผมตามมาด้วยการตัดสินใจนี่น้องไม่มีอะไรยากเลยเพราะเรามีพระเจ้าที่ทรงพร้อมจะช่วยเราไงฮะนั่นหน้าที่เราคือตระหนักถึงความบาปนั้นถึงไอ้ขนที่มันติดตัวเราเป็นแฮร์รี่เนี่ยเราตระหนักหรือเปล่าตระหนักแล้วเราตัดสินใจเลยง่ายมากไม่ต้องไปเข้าคอร์สอะไรทั้งสิ้นตัดสินใจแล้วให้พระเจ้าทรงช่วยเราแล้วก็ร้องเพลงว่าช่วยได้คนชั่วอย่างฉันใช่ไหมเพราะคุณพระเจ้านั้นแสนช่วยได้คนอย่างเราขอพระเจ้าทรงช่วยเราเอเมนไหมครับและเมื่อผมเติบโตขึ้นผมก็ค่อยๆพบอีกนะว่าเรามีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในการเติบโตไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าจนเมื่อ3ปีแล้วผมมาเป็นศรีบาลใช่ไหมครับที่ธนบุรีแน่นอนเมื่อเรารับใช้พระเจ้าในบทบาทที่ยากขึ้นและหนักขึ้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแน่ๆจะมีบางอย่างที่พระเจ้าจะให้เราค้นพบว่าลูกเอ๋ยแฮร์รี่เอ๋ยขนส่วนนั้นน่ะตัดทิ้งไปมันติดอยู่มันเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ผมรับใช้พระเจ้าได้ถึงการทรงเรียกของพระเจ้าผมมีนิสัยหนึ่งที่คนที่ใกล้ผมก็จะพอรู้เพราะผมเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียง่ายนะฮะหมดอายุเร็วนะฮะเสียง่ายอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายซึ่งมันเป็นบุคลิกที่ติดตัวมาแน่นอนไม่มีใครโจมตีว่าท่านห้ามมีบุคลิกแบบนั้นมันเป็นบุคลิกที่มันโตมาอย่างนี้ว่าเราอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อผมรู้ว่ามันคืออุปสรรคต่อการเป็นศรีบาลศรีบาลอารมณ์ร้อนไม่ได้โบสถ์พังพอดีเทศอยู่เครื่องใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้ ให้กันภาษาโอ้โหมันเปลี่ยนชีวิตยากแล้วก็ชกเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เตะลูกแกะกระเด็นอย่างเงี้ยไม่ได้มันเป็นศรีบาลไม่ได้มันเป็นอุปสรรคต่อการให้ไปถึงการทรงเรียกของพระเจ้าผมต้องเริ่มจากการตระหนักก่อนต้องนับว่าจริงเนาะไม่ได้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยชีวิตเราจะมีปัญหาแน่วันหนึ่งเราจะเจอแรงกดดันเจอลูกแกะที่มีปัญหาเจอลูกแกะที่สร้างปัญหาไม่ใช่แค่มีปัญหานะสร้างปัญหาแล้วจะมีบางคนที่ขยันในการสร้างปัญหาด้วยวันหนึ่งเราจะเจอแน่ๆซึ่งเพราะคุณพระเจ้าก็จะช่วยแต่ผมต้องตระหนักและต้องตัดสินใจที่จะเลิกชีวิตนั้นผมทำทันทีไม่ได้ก็ค่อยๆแต่ค่อยๆดีขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าและด้วยความร่วมมือของชีวิตเราเอเมนไหมครับวันนี้ท่านล่ะครับมีอะไรไหมที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ท่านเดินกับพระเจ้าได้ไม่ถึงการทรงเรียกเป็นอุปสรรคในการเติบโตในพระเจ้าเป็นอุปสรรคในการศึกษาพระคัมภีร์เป็นอุปสรรคในการที่เราจะสามารถมีส่วนรับใช้พระเจ้าในของประทานของเราอุปสรรคของท่านคืออะไรท่านต้องตระหนักในสิ่งนั้นและปฏิเสธมันและทิ้งมันไปและตัดสินใจทิ้งมันและขอพระเจ้าทรงช่วยท่านเอเมนไหมครับสิ่งที่สองที่พระคัมภีร์บอกให้เรารู้ถึงวิธีการที่เราจะเติบโตไปแข็งแกร่งขึ้นในการทรงเรียกของพระเจ้าคือเราต้องฝึกตนอย่างถูกวิธีต้องฝึกตนอย่างถูกวิธีพระคัมภีร์ใน1ทิโมธีบทที่4ข้อที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าแต่จงฝึกตนในทางพระเจ้าจงฝึกตนในทางพระเจ้าคำว่าฝึกตนคำนี้นะครับภาษาเดิมเนี่ยใช้คำว่ากุมนาโซซึ่งเป็นที่มาของคำว่าอะไรพี่น้องทราบไหมคุ้นไหมครับกุมนาโซก็คือมาจนกลายเป็นคำว่าจิมเนเซียมนะครับก็คือการออกกำลังกายใช่ไหมฝึกตน
เมื่อเช้ามีบางคนไปวิ่งมาใช่ไหมผมแอบเห็นบางคนบอกว่าสำเร็จแล้ว10กิโลครึ่ง ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านมีความมุมานะในการฝึกตนเป็นภาพของการออกกำลังกายที่เปาโลให้ทิโมธีเห็นภาพออกกำลังกายในทุกส่วนของร่างกายเหมือนนักกีฬาที่จะแข็งแกร่งได้เขาต้องออกกำลังกายทุกส่วนในชีวิตในร่างกายของเขานักวิ่ง100เมตรแต่กล้ามโตอย่างกับนักกล้ามเพราะเขาต้องใช้ทั้งร่างกายเขาในการวิ่งไปถึงเส้นชัยให้ได้ดังนั้นการฝึกตนในทางของพระเจ้าที่มันมีกำลังพูดตอนนี้เนี่ยคือการฝึกทั้งหมดของชีวิตฝึกตนให้แข็งแกร่งทั้งร่างกายของท่านจิตใจของท่านแล้วก็จิตวิญญาณของท่านด้วยในข้อที่8เนี่ยพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าการฝึกตนของพระเจ้าเนี่ยฝึกตนในทางพระเจ้าเนี่ยก็มีประโยชน์ทุกด้านมันครอบคลุมทุกด้านของชีวิตดังนั้นถ้าเราต้องการจะแข็งแกร่งขึ้นในการดำเนินชีวิตและไปถึงการทรงเรียกของพระเจ้าท่านต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการฝึกตัวเองในทุกด้านของชีวิตครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตของท่านในทุกมิติในชีวิตท่านร่างกายของท่านต้องฝึกตนให้แข็งแกร่งจิตใจท่านต้องฝึกใจให้แข็งแกร่งและจิตวิญญาณของท่านก็ต้องรับการฝึกฝนจนแข็งแกร่งด้วยผ่านพระวจนะพระเจ้าผ่านการนมัสการผ่านการอธิษฐานผมพบว่ามีหลายต่อหลายครั้งและหลายต่อหลายคนทีเดียวละเลยในการที่จะฝึกตนในทางจิตวิญญาณท่านอาจจะมีความสนใจในการไปเข้าฟิตเนสนั่นเป็นสิ่งที่ดีหลายคนฝึกออกกำลังกายโพสต์ลง Facebook เพื่อให้ทั้งโลกได้ทราบว่าท่านออกกำลังกายอยู่อาจจะมีฉากต่อไปที่ไม่ได้โพสต์คือกินข้าวขาหมูกินเป๊ปซี่อะไรอันนี้ไม่โพสต์แต่โพสต์ตอนกำลังยกเวทหนักจังอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้โลกรู้ว่าท่านอยู่ในฟิตเนสนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเอาใจใส่ในร่างกายของเราหลายคนก็ฝึกจิตใจบางอย่างบังคับใจเทคนิคการบังคับใจหายใจเข้าหายใจออกบางทีโมโหมากหายใจเข้าอย่างเดียวลืมออกจนมันอึดอัดไปหมดพยายามฝึกใจข่มใจอะไรฝึกหลายอย่างแต่ท่านอย่าลืมว่าชีวิตเราไม่ได้มีแต่ร่างกายกับจิตใจมีจิตวิญญาณด้วยคือส่วนที่เราต้องต่อเชื่อมกับพระเจ้าคือแกนหลักของชีวิตเราแล้วถ้าพี่น้องลองคิดตามผมนะว่าถ้าท่านเอาใจใส่ในร่างกายที่มันอยู่ท่านแค่ไม่กี่สิบปีและจิตใจที่อยู่กับท่านเพียงแค่ไม่กี่สิบปีมันจะตายพร้อมร่างกายถูกไหมครับมีใครตายกายตายใจยังอยู่ไหมไม่มีนะกายใจกายกับใจตายพร้อมกันเพียงแค่ไม่กี่สิบปีแต่จะมีส่วนที่3ของชีวิตที่อยู่กับท่านนิรันดรก็คือจิตวิญญาณแล้วมันจะมีที่อยู่อยู่2ที่เท่านั้นไม่มีที่ที่3ที่แรกคือในสวรรคสถานบ้านหลังใหม่ที่รอเราที่ที่2คือบึงไฟนรกความทุกข์ทรมานตลอดกาลและพระเจ้าบอกท่านวันนี้ว่าจงฝึกตนในทางจิตวิญญาณด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดเพื่อจะไม่พลาดว่าร่างกายแข็งแรงจิตวิญญาณอ่อนแอร่างกายตายไปจิตวิญญาณไปไหนฉะนั้นวันนี้เราต้องตัดสินใจในการฝึกตนในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านจิตวิญญาณถ้าท่านอ่านหนังสือเตรียมสอบได้เล่มหนาๆท่านจะอ่านพระคัมภีร์จบเล่มไม่ได้เลยเหรอถ้าท่านสามารถไปคอนเสิร์ตฟังเพลงโอ้โหเสียเงิน 2-3,000 คอนเสิร์ตยอมจ่ายเต็มที่ท่านจะไม่สามารถเปิด YouTube ของฟรีฟังเพลงนมัสการได้เลยเหรอครับท่านนั้นสามารถท่องจำสิ่งต่างๆได้เพราะต้องเอาไปสอบเอาไปทำงานท่านจะไม่สามารถท่องพระคัมภีร์ได้เลยเหรอครับท่านนั้นสามารถตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปสัมภาษณ์งานตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปทำงานตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปส่งลูกเพราะว่าค่าเทอมแพงต้องไปให้คุ้มไปก่อนเวลาจะได้คุ้มด้วยเพราะนับเป็นนาทีท่านจะไม่สามารถมาโบสถ์ตรงเวลา 9:30 นได้เลยเหรอครับมันอยู่ที่การฝึกตนของท่านใช่หรือไม่มันอยู่ที่การตัดสินใจของท่านวันนี้ใช่หรือไม่ว่าท่านจะฝึกตนในทุกด้านของชีวิตจริงหรือไม่ท่านจะฝึกร่างกายฝึกจิตใจท่านจะฝึกจิตวิญญาณด้วยหรือไม่มันอยู่ที่การตัดสินใจของท่านในเช้าวันนี้และบางมีพูดต่อว่าการฝึกตนในทางพระเจ้านั้นมีประโยชน์ถึงนิรันดรด้วยพระมีบอกว่า
มีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตมันคุ้มค่ามากที่เราจะฝึกตนในทางของพระเจ้ามันคุ้มค่ามากที่ท่านจะฝึกตนในพระวจนะพระเจ้าฝึกตนจนมีชีวิตที่เติบโตทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเพราะท่านจะเก็บเกี่ยวผลทั้งในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ตลอดอายุขัยของท่านและจะเก็บเกี่ยวผลถึงนิรันดรในสวรรคสถานด้วยนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามันคุ้มค่าขนาดนี้เราน่าจะมาตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะฝึกตนในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะไม่ปล่อยให้ชีวิตเราไปเรื่อยๆตามแต่กระแสของโลกจะพาเราไปแต่เราจะฝึกตนเราจะเข้มงวดกับตัวเองเพื่อเราจะเติบโตขึ้นไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้ามีคำแนะนำอยู่4ประการนะครับเพื่อเราจะฝึกตนในทางของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนประการที่1คือเราต้องฝึกปฏิเสธคำหลอกลวงฝึกปฏิเสธคำหลอกลวงพี่น้องมีคำหลอกลวงอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคกับท่านทำให้ท่านไม่สามารถที่จะฝึกตนในทางพระเจ้าได้มีคำหลอกลวงอะไรหรือไม่ที่มันชอบแว่วมาเข้าหูเราเวลาจะทำสิ่งที่ดีนะมันจะมีคำนี้เข้ามาในใจเราเสมอในหูเราเสมอเช่นฉันบาปมากชั่วมากล้างไม่หมดพระเจ้าคงเมื่อยหน้าดูว่าจะล้างฉันหมดฉันบาปหนาเช่นฉันอ่อนแอมากเกินกว่าจะลุกขึ้นมาไหวเคยพูดกับตัวเองอย่างนี้ไหมครับผมอ่อนแอเกินไปที่จะสามารถเอาชนะบาปนี้ได้ผมอ่อนแอเกินไปที่จะลุกขึ้นในการติดตามพระเจ้าอีกต่อไปหรือบางคนบอกว่าฉันแก่แล้วเปลี่ยนไม่ได้ไม้แก่ดัดยากบางคนบอกว่าไม้แก่ดัดไม่ยากอาจารย์ดัดไม่ได้เลย อย่าหวังเลยอาจารย์ว่าจะเปลี่ยนชีวิตของเรียกอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอายุมากเกินกว่าจะดัดเป็นไม่ได้ไหมบอกว่าเราอายุมากแล้วอาจารย์โอ้ยโตมันป่านี้เราจะคาดหวังอะไรอยู่ให้มันรอดให้มันไปสวรรค์ก็พอใจแล้วอย่ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรเลยยากเกินไปละหรือบางคนมีคำหลอกลวงในใจว่าอะไรครับบอกว่าไปข่วงเลยฉันดีอยู่แล้วไม่เห็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยจ้ะดูพระคัมภีร์ผมก็ทำตามได้ผมยังดีกว่าพวกอื่นเลยที่มันนั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยผมยังดีกว่าพวกนี้เลยผมโอเคแล้วอาจารย์ไปใช้เวลาคนอื่นเถอะไม่ต้องปล่อยผมว่าผมดีแล้วผมสบายผมไปได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสักอย่างผมนี่มีคนพูดอย่างนี้มาเยอะแล้วครับแล้วไปไหนไม่สักคนเลยนะฮะพอเขาลืมไปว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องพี่น้องในฟิลิปปีบทที่2ข้อ13นะครับบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์ที่น้องมารพยายามใช้อุบายเนี้ยคือคำหลอกลวงเนี่ยมาใส่หูท่านทั้งสิ่งที่แย่เกินจริงกับดีเกินจริงแล้วมารก็ใช้วิธีเนี้ยมาตลอดตั้งแต่เอวาละแล้วมารก็ไม่เคยเปลี่ยนยุทธวิธีด้วยคือการหลอกลวงใส่คำหลอกลวงเข้ามาในใจเราใช่ไหมอย่ายอมเห็นไหมครับอย่ายอมให้คำหลอกลวงเหล่านี้มาหยุดท่านจงปฏิเสธมันด้วยความจริงของพระเจ้าเห็นไหมครับว่าพระเจ้าสามารถกระทำการได้พระองค์จะช่วยท่านมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์ได้นั่นคือสิ่งที่หนึ่งเราต้องฝึกในการปฏิเสธคำหลอกลวงปฏิเสธสิ่งหลอกลวงซึ่งมารพยายามใส่ไปในใจท่านผ่านโลกผ่านสื่อผ่านเรื่องราวต่างๆทำให้ท่านนั้นไม่สามารถเดินกับพระเจ้าสิ่งที่สองคือเราต้องฝึกบริหารจัดการชีวิตให้ดีเราต้องฝึกสิ่งนี้ด้วยฝึกจัดการตัวเองให้ดี1โครินธ์บทที่9นะครับข้อ25ถึงข้อ27เปาโลได้ให้สิ่งที่เราอ่านมาหลายครั้งแล้วเราคงคุ้นชินอยู่ไม่น้อยทีเดียวเปาโลให้ภาพของนักกีฬานักมวยในนี้มีใครเป็นนักมวยไหมครับให้ภาพของการชกมวยใช่ไหมข้อ25เนี่ยบอกว่าส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านถ้าเราต้องการจะฝึกจัดการตัวเองให้ดีนะครับเราต้อง
สิ่งแรกคือเราต้องฝึกในการควบคุมตัวเองในทุกด้านด้านอะไรบ้างการตื่นการกินการพูดของท่านตอนผมเป็นคนเชื่อพระเจ้าไม่ได้ไม่นานนะครับพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้นำที่ผมรักก็บอกผมว่าตัววัดความเป็นผู้ใหญ่นะสลันดูที่3อย่างผมก็รอฟังแล้วอะไรบ้าง1เขากินยังไงบอกเอาแล้วโอ้โหเราโดนเลยนะฮะสิ่งแรก2เขานอนยังไงเอาโหโดนอีกนะฮะ3เขาเล่นยังไงบอกโอ้โดนหมดเลยนะตรงนี้สุดแล้วเขากินยังไงมันบ่งบอกถึงเขาคุมตัวเองได้ไหมเขาหยุดกินได้ไหมเขาเลือกกินเขาไม่กินบางอย่างได้ไหมเขาตัดสินใจได้ไหมมันกลับมาที่การควบคุมตัวเองนะฮะเขากินยังไงเขาพูดยังไงเขาเล่นยังไงเขานอนยังไงเขาสามารถตื่นได้ไหมหรือเขาตื่นไม่ได้จริงๆนะเราต้องคุมในทุกด้านเขาหยิบผมพูดต่อว่าดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมายสิ่งที่สองคือเราต้องมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเห็นไหมครับมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตการฝึกตัวเองในทุกด้านเนี่ยการบริหารตัวเองให้ดีต้องมาเริ่มจากการมีเป้าหมายชีวิตก่อนท่านมีเป้าหมายอะไรครับในเช้าวันนี้ในปีนี้ในสิ้นสุดชีวิตท่านมีเป้าหมายอะไรมันใหญ่ไหมมันยิ่งใหญ่พอไหมมันอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าไหมมันมีคุณค่าถึงนิรันดรไหมหรือมันจะจบบนโลกนี้มันมีคุณค่าพาท่านไปถึงสวรรค์นิรันดรจนความคุ้มค่ามันคุ้มจริงๆไหมท่านต้องมีเป้าหมายที่ดีพูดต่อนะเขาจะบอกว่าแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้ท่านต้องเข้มงวดกับตัวเองท่านต้องมีวินัยในการดำเนินชีวิตท่านต้องเอาใจใส่ในการเข้มงวดกับตัวเองมีคนคาดการบอกว่ามีชาวอเมริกันถึง 87% นะครับที่มีรองเท้าวิ่งแต่ไม่เคยได้วิ่งถ้าเราลองทำสำรวจใหม่นะมีคนไทยถึงเท่าไหร่ดีครับ 99% ไหมฮะมีใครอย่างนี้ที่บ้านมีรองเท้าวิ่งบ้างยกมือขึ้นหน่อยที่บ้านมีรองเท้าวิ่งยกต่อแล้วใครที่มีรองเท้าวิ่งแล้วได้เอามาใช้วิ่งด้วยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าปัญหาของหลายคนนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไรปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่รู้นะครับปัญหาของคนส่วนใหญ่คือไม่ทำและไม่มีวินัยในการลงมือทำในสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมถ้าเราต้องการจะเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นไปสู่การทรงเรียกท่านต้องตัดสินใจที่จะควบคุมตัวเองบริหารจัดการชีวิตให้ดีอย่าพึ่งพาแต่แกดเจ็ตโอ้เรามีแอปดีอาจารย์แอปบริหารเวลานะฮะแต่ไม่เคยเปิดใช้หรือไม่เคยได้ใส่ใจไม่มีประโยชน์จะมีแอปดียังไงแกดเจ็ตหรูยังไงถ้าเราไม่ควบคุมตัดสินใจทุบตีเนื้อหนังเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในชีวิตเราสิ่งที่สามที่เราจะฝึกตัวเองนั่นคือฝึกสร้างนิสัยใหม่ปฏิเสธคำหลอกลวงบริหารตัวเองให้ดีและฝึกจนสร้างเป็นนิสัยใหม่พี่น้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุผลนั้นแท้จริงได้นะครับถ้าสิ่งนั้นมันยังไม่เป็นธรรมชาติที่สองของชีวิตเรามันยังไม่กลายเป็นนิสัยใหม่มาร์คทเวนกล่าวบอกว่าหนทางเดียวที่คุณจะดูแลสุขภาพตัวเองได้ให้ได้ดีน่าสนใจนะครับคือกินในสิ่งที่ไม่ได้อยากกินดื่มในสิ่งที่ไม่ชอบและทำในสิ่งที่ไม่อยากทำอาจจะเป็นจริงสำหรับหลายคนเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่คือจะตามใจปากใช่ไหมตามใจปากตามใจตัวแล้วแนวโน้มไปทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำและมันทำร้ายร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเรานั้นเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เราควรทำคืออะไรครับคือทำในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้อยากทำเช่นตื่นเช้าอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดียวพูดจาให้ดีๆเราบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากทำเวลาเราโมโหเราอยากจะปล่อยระเบิดออกจากปากของเราใช่ไหมให้มันสะใจกันไปข้างหนึ่งเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำคุมลิ้นคุมมือคุมสายตาคุมการดำเนินชีวิตจนเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่เราต้องสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่รูปแบบแพทเทิร์นการใช้ชีวิตแพทเทิร์นจะนำไปสู่การเป็นนิสัย
และเมื่อกลายเป็นนิสัยใหม่มันจะนำไปสู่การเป็นธรรมชาติใหม่ของการดำเนินชีวิตธรรมชาติใหม่ที่เราไม่ต้องฝืนผมเป็นคนนอนตื่นสายผมยังจำได้ดีเลยผมเชื่อพระเจ้าผมเป็นผู้นำดูแลกลุ่มวันหนึ่งผมได้รับมอบหมายให้ไปรับชาวต่างประเทศที่สนามบินแล้วผมตื่นสายปล่อยเขารออยู่นะฮะปล่อยเขารอเขาก็งงๆผมตื่นไม่ทันผมตื่นสายแต่เมื่อมาถึงจุดที่ผมต้องตระหนักและตัดสินใจแล้วรู้ว่าโอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วเราต้องกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ผมก็เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มตื่นแบบใหม่เริ่มตัดสินใจใหม่ครั้งหนึ่งจนมันกลายเป็นธรรมชาติผมจึงกลายเป็นคนเป็นธรรมชาติของการตรงต่อเวลาโดยธรรมชาติไม่ต้องฝืนไม่รู้สึกอึดอัดอะไรทั้งสิ้นผมเคยเป็นคนหน้าบึ้งอย่างเป็นธรรมชาติมีใครเป็นอย่างผมไหมหน้าบึ้งอย่างเป็นธรรมชาติก็คือเกิดมาหน้าบึ้งแต่เมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคแล้วเราต้องฝึกตัวเองต้องฝึกตนแล้วมันจะช่วยในการให้เราเติบโตขึ้นไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าก็ต้องค่อยๆฝึกตัวเองขึ้นมาให้หน้าตาไม่บึ้งอย่างเป็นธรรมชาติให้กลายเป็นหน้าตาที่ดูสดใสขึ้นหน่อยอย่างเป็นธรรมชาติฮีบรูบทที่5ข้อ13ถึง14นะครับพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นอะไรครับทารกอยู่อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้วให้เราฝึกตัวเองด้วยกันเองไหมครับฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติจนเราเป็นผู้ใหญ่สามารถแยกแยะสิ่งดีกับสิ่งที่ไม่ดีได้มีธรรมชาติใหม่ที่สามารถดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้ามีธรรมชาติใหม่ที่เวลานมัสการพระเจ้าท่านจะยกมือนมัสการอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่คอตกอย่างเป็นธรรมชาติแต่นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงและด้วยธรรมชาติใหม่ที่ท่านปรารถนาใกล้ชิดพระเจ้าอยากจะอ่านพระคัมภีร์อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนท่านอยากกินอาหารเช้าอยากกินอาหารเที่ยงอยากกินอาหารเย็นท่านก็จะอยากกินอาหารในทางจิตวิญญาณอย่างเป็นธรรมชาติด้วยท่านจะมีส่วนในการถวายทรัพย์อย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่อย่างการนั่งคำนวณในหัวซับซ้อนถอดรูทเพื่อจะถวายอย่างที่มันพอดีที่สุดกับการชีวิตของท่านให้เรามีธรรมชาติใหม่ที่ห่างไกลจากบาปจนกระทั่งเราไม่มีความปรารถนาอยากจะกลับไปทำบาปนั้นอีกเลยเพราะเราถูกเปลี่ยนธรรมชาติใหม่แล้วเห็นไหมครับแต่ท่านต้องฝึกตนจนเป็นนิสัยนิสัยจะนำไปสู่ธรรมชาติใหม่ของท่านและพระเจ้าจะช่วยท่านบางคนบอกว่า40วันสร้างนิสัยใหม่ใช่ไหมแต่หลายคน4วันก็เลิกแล้วใช่ไหมเราจะตั้งเป้าหมาย40วันลดความอ้วน4วันเราก็กลับไปกินเหมือนเดิมแล้วหลายคนมีปัญหานี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แต่เขาไม่อดทนพอจนเขาไม่สามารถสร้างนิสัยใหม่ให้กับชีวิตได้สิ่งที่4สุดท้ายนะครับคือเราต้องฝึกทำสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้นทำสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้นขอย้ำว่าท้าทายนะครับไม่ใช่เสี่ยงตายบางคนฟังเสร็จโอ้เดี๋ยวผมจะไปโดดบันจี้จัมจะไปทำสิ่งเสี่ยงตายไม่ใช่นะครับสิ่งที่ท้าทายใหม่ออกจากพรมแดนที่เรารู้สึกว่าเราเคยชินหรือเราสบายใจดีไปสู่พรมแดนใหม่ที่ท้าทายตัวเองมากขึ้นและฝึกฝนตัวเองให้เข้มงวดและเห็นการเกิดผลที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นพี่น้องเราต้องพยายามผลักตัวเราไปสู่ขีดจำกัดพระเจ้าทรงออกแบบมนุษย์มาอย่างอัศจรรย์มากมนุษย์จะรู้สึกตัวเองมีขีดจำกัดแต่ทุกครั้งที่เขาถึงขีดจำกัดมนุษย์จะสามารถทะลุขีดจำกัดไปได้อย่างอัศจรรย์นี่คือลักษณะที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาแต่พระเจ้าต้องการให้ท่านใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ท่านเติบโตขึ้นและเรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นในการเดินติดตามพระเจ้าถ้าวันนี้เรามีลูกแกะ1คนอย่าปฏิเสธที่ท่านจะมีโอกาสดูแลคนสัก 2-3 คนเพิ่มมากขึ้นทะลุขีดจำกัดของท่านออกไปบางคนบอกว่าเราเคยนำนมัสการในกลุ่มแคร์อย่าปฏิเสธโอกาสในการนำนมัสการในรอบที่มีคนเพิ่มมากขึ้นอย่าปล่อยโอกาสหลุดมือเพราะนั่นคือการท้าทายขีดจำกัดในชีวิตท่านบางคนเคยแต่สอนพระคัมภีร์ในกลุ่มเล็กถ้าวันหนึ่งมาถึงโอกาสมาถึงพระเจ้าทรงท้าทายท่านให้ท่านไปอีกขั้นหนึ่งที่เลยขีดจำกัดไปด้วยการเทศนาในโบสถ์สักโบสถ์หนึ่งอย่าปฏิเสธขีดจำกัดใหม่อันนั้นเอเมนไหมครับถ้าวันหนึ่งใน10ปีข้างหน้า
ในนี้อาจจะมีหลายคนก็ได้ท่านจะกลายเป็นศรีบาลดูแลคริสตจักรที่มีคนอย่างน้อย100คนถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านถ้าพระเจ้าทรงเร้าใจให้ท่านค่อยๆก้าวข้ามมาทีละขีดจำกัดทีละขั้นทีละขั้นอย่าปฏิเสธโอกาสในการฝึกตนในเรื่องนั้นเอเมนไหมครับอย่าให้ความล้มเหลวบางครั้งทำให้ท่านต้องล้มเลิกความตั้งใจในการไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าขอให้เราได้ฝึกตนด้วยความเอาใจใส่ผมจะจบด้วยตัวอย่างนี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าวิลมารูดอฟนะครับวิลมารูดอฟเนี่ยเป็นลูกคนที่20นะฮะจาก22คนน่าจะเยอะที่สุดที่ผมเคยเห็นนะฮะเธอคลอดก่อนกำหนดนะครับเมื่อ23มิถุนายน1940น้ำหนักตัวประมาณ2กิโลนั่นเองในวัยทารกของเธอเนี่ยหมดไปกับการนอนบนเตียงด้วยโรคสารพัดที่เกิดขึ้นมาเพราะเกิดจากการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็อ่อนแอปอดบวมทั้งสองข้างโรคเรียกว่าไข้อีดำอีแดงเคยได้ยินไหมครับผิวหนังไปเกิดผื่นแดงชีพจรเต้นเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาเมื่ออายุ6ขวบเธอก็ติดเชื้อโปลิโอจนมีอาการขาบิดที่เห็นในภาพต้องใช้เขาเรียกอะไรอ่ะขาเหล็กช่วยค้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้ขาบิดรุนสามารถเดินได้พอจะเดินได้อย่างไม่ปกติแต่พอจะเดินได้เมื่อรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งนะครับถึงอายุประมาณ9ขวบเนี่ยเธอก็สามารถถอดเครื่องประคองได้แต่ก็ยังเดินไม่เหมือนปกติเหมือนคนพิการที่เดินขาบิดขางอเธอเริ่มต้นในการไปฝึกเดินหัดเดินใหม่ครั้งหนึ่งจนอายุ13เธอไปฝึกกิจกรรมเดินเข้าจังหวะวิทมิกวอล์กนะฮะเดินเหมือนเดินเข้าจังหวะซึ่งหมอก็อัศจรรย์ใจมากว่าทำได้ยังไงเพราะว่าเธอเกิดมาติดเชื้อโปลิโอแล้วก็ขาบิดขางอด้วยต่อมาเธอตัดสินใจที่จะเป็นนักวิ่งตัดสินใจลงวิ่งแข่งและในการเริ่มต้นวิ่งของเธอเนี่ยแน่นอนเธอเข้าเป็นคนสุดท้ายและเธอเข้าเป็นที่สุดท้ายมาตลอดหลายปีที่เธอลงวิ่งแข่งแต่เธอก็ยังคงสมัครลงวิ่งแข่งอยู่ในทุกรายการที่เป็นไปได้แล้วก็เข้าที่สุดท้ายในทุกรายการที่ลงวิ่งแข่งเช่นเดียวกันจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกและสุดท้ายมาเธอกลายเป็นนักวิ่ง3เหรียญทองโอลิมปิกในปี1960เนี่ยวิลมารูดอฟเนี่ยได้กลายเป็นนักวิ่งหญิงที่เร็วที่สุดในโลกจากการได้3เหรียญทองทั้งวิ่ง100เมตร200เมตรแล้วก็4คูณ100เมตรแล้วก็ทำลายสถิติโลกด้วยจากเด็กที่เกิดมาติดเชื้อติดโรคและขาพิการเธอต่อสู้จนกระทั่งเธอกลายเป็นนักวิ่งกีฬาโอลิมปิกเธอเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งบอกว่าตอนเล็กๆเนี่ยแม่ของฉันสอนฉันเสมอในทุกๆเช้าให้ฉันเชื่อว่าฉันสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้แต่ฉันต้องเริ่มต้นจากการเดินโดยไม่ใช้เครื่องประคองขาให้ได้ซะก่อนคุณแม่ของเธอบอกเธอทุกเช้าเมื่อเธอยังเป็นเด็กพิการว่าเธอทำได้เธอประสบความสำเร็จได้ในชีวิตในทุกสิ่งที่ต้องการแต่เธอต้องเริ่มเดินโดยไม่มีเครื่องประคองขาให้ได้พี่น้องชีวิตเราท่านอาจจะมีความฝันมีความปรารถนาในวันข้างหน้าที่ใหญ่และน่ายกย่องแต่ในเช้าวันนี้ท่านต้องเริ่มต้นออกเดินก้าวแรกให้ได้ด้วยการตัดสินใจทิ้งตัวเก่าในชีวิตท่านทิ้งเครื่องประคองขานั้นซะที่มันมาประคองขาท่านที่พิกลพิการตัดสินใจในการที่จะลุกขึ้นเดินด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและไม่ย่อท้อในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและท่านจะสามารถประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นและเดินไปได้ถึงการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าเห็นไหมครับวันนี้ขอเราได้อธิษฐานด้วยกันดีไหมครับอธิษฐานด้วยกันในเช้าวันนี้ครับที่พระวจนะพระเจ้าในตอนนี้จะเป็นจริงในชีวิตท่านผมอยากให้เราได้ใช้เวลานี้สักช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะตัดสินใจในบางเรื่องในชีวิตเราบางเรื่องในชีวิตท่านตัดสินใจที่จะทิ้งตัวเก่าบางอย่าง
ิ้งชีวิตเก่าอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนขนที่ติดตัวอยู่แล้วมันกลบตัวจริงของชีวิตท่านกลบชีวิตที่งดงามที่พระเจ้าทรงสร้างไว้พี่น้องอธิษฐานสิครับหลับตาลงอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวไม่มีใครยุ่งเกี่ยวกับใครไม่มีใครคุยกับใครมีแต่ท่านคุยกับพระเจ้าไม่มีใครสนทนากับใครทั้งสิ้นไม่มีใครต้องถูกรบกวนจากใครเพราะท่านจะสนทนากับพระเจ้าให้พระวิญญาณดลใจท่านในเวลานี้ครับว่าพระเจ้าข้าพระองค์มีบางอย่างหรือเปล่าที่ซ่อนอยู่ข้าพระองค์มีความบาปบางอย่างหรือเปล่าที่เช้าวันนี้พระองค์ทรงมาเร้าใจให้ท่านต้องตระหนักและตัดสินใจท่านมีชีวิตเก่าบางอย่างหรือเปล่านิสัยเก่าบางอย่างหรือเปล่าที่ในเช้านี้พระเจ้าทำงานในใจท่านท่านต้องตระหนักถึงความผิดเหล่านั้นตระหนักถึงผลเสียนั้นและตัดสินใจพี่น้องมันคือภาระหนักมันไม่ใช่สิ่งงดงามที่ท่านต้องหวงแหนไว้ชีวิตเก่าคือภาระหนักวางมันลงที่โคนกางเขนพระเยซูคริสต์วางมันลงขอพระเจ้าทรงช่วยท่านถ้าอย่างนั้นเป็นอุปสรรคต่อท่านในการเดินติดตามพระเจ้าวางมันลงปล่อยให้พระเจ้ามาชำระท่านยอมให้พระเจ้ามาตัดขนที่ติดรั้งอยู่ด้วยใจสงบยอมให้พระเจ้ามาชำระท่านเช้าวันนี้พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้ท่านต้องพึ่งพาแต่ตัวเองด้วยความเหนื่อยยากแต่พระองค์ทรงเรียกร้องให้ท่านต้องตระหนักและตัดสินใจให้พระเจ้ามาช่วยท่านเช้าวันนี้มีหรือไม่ที่พระเจ้าบอกว่าลูกที่รักเอ๋ยเราต้องอยากจะอวยพรเจ้าเราอยากจะใช้เจ้าจริงๆในงานรับใช้เราอยากจะใช้เจ้าจริงๆในงานอภิบาลคนเราอยากใช้เจ้าจริงๆให้เกิดผลในการปฏิบัติเราอยากจะอวยพรครอบครัวของเจ้าจริงๆเราอยากจะอวยพรชีวิตของเจ้าจริงๆแต่เจ้าต้องตัดสินใจทิ้งชีวิตเก่าซะก่อนความบาปจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าไม่ได้ความมืดจะอยู่กับปนกับความสว่างไม่ได้ให้เราตัดสินใจในเช้านี้ว่าขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าข้าพระองค์ขอทิ้งชีวิตเก่าและเดินติดตามพระองค์ฮาเลลูยาให้พระเจ้ามาช่วยท่านตัดสินใจในเช้าวันนี้ทุบตีเนื้อหนังร่วมมือกับพระเจ้าสิครับในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาร่วมมือกับพระเจ้าฝึกฝนตนเองตัดสินใจเดินติดตามพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าทรงโปรดได้ทำงานในใจของเราฮาเลลูยาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเร้าในใจท่านโอ้รับกำลังที่มาจากพระองค์ตัดสินใจเดินติดตามพระเจ้าทิ้งชีวิตเก่าร่วมมือกับพระเจ้าร่วมมือกับพระเจ้าในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาให้บทเพลงนี้ได้เป็นบทเพลงการนมัสการที่มาจากใจของท่านขอทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอทรงเร้าในใจของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องยืนขึ้นด้วยกันสิครับนมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงนี้ที่เป็นบทเพลงแห่งการตัดสินใจบทเพลงแห่งการตระหนักถึงชีวิตเก่าที่ต้องทิ้งออกฮาเลลูยาเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าเปลี่ยนทุกวันเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตัดสินใจในเช้าวันนี้เพราะคุณพระเจ้ารออยู่แล้วพร้อมจะช่วยท่านให้เป็นเหมือนพระองค์สักครั้งหนึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าเปลี่ยนทุกวันเวลาให้เป็นคำอธิษฐานกับพระเจ้าฮาเลลูยาขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเสริมกำลังเราให้แข็งแกร่งขึ้นกระแด่พระเจ้าเสริมเรี่ยวแรงของเราเอเมนขอทรงปั้นชีวิตของเราขึ้นตามพระทัยของพระองค์องค์เป็นช้างป่า
ไร้ค่าโปรดเถิดข้าขอวิงวอนปั่นตามแบบพระองค์พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับบนดินจะบรรเลงต่อไปพี่น้องจะอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างจอดจงบางสิ่งบางอย่างครับพี่น้องอธิษฐานจอดจงบางอย่างวันนี้ท่านขอตัดสินใจที่จะทิ้งชีวิตเก่านั้นอาจจะเป็นความคิดค่านิยมนิสัยพฤติกรรมวงจรที่ท่านอยู่ในความบาปไม่มีใครรู้แต่พระเจ้าทรงทราบคำพูดบางอย่างของท่านวันนี้ท่านขอปฏิเสธตัวเก่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าท่านขอปฏิเสธสิ่งเก่าๆและขอแบกกางเขนตามพระเยซูคริสต์เจ้าไปพี่น้องให้เรายกมือขึ้นบอกพระเจ้านะครับรับพระคุณของพระเจ้าที่จะมาถึงชีวิตของท่านเมื่อท่านร่วมมือกับพระเจ้าในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าขอมาอธิษฐานกับพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกำลังที่มาจากพระองค์และด้วยการตัดสินใจของเราทุกคนในห้องประชุมนี้ในบางเรื่องบางสิ่งที่เราได้อธิษฐานจอดจงกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสดับฟังและพระองค์จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างอัศจรรย์ทั้งหลายขอร่วมมือกับพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานด้วยกันสิครับวันเช้านี้ว่าท่านจะร่วมมือกับพระองค์ในทุกอย่างท่านจะร่วมมือท่านจะฝึกฝนตนเองท่านจะทุบตีเนื้อหนังให้อยู่มือท่านจะเริ่มต้นในการบริหารจัดการชีวิตตัวเองท่านจะเริ่มต้นในการเดินกับพระเจ้าสร้างรูปแบบชีวิตใหม่จนกลายเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาฮาเลลูยาท่านจะร่วมมือกับพระเจ้าอย่างเต็มใจและเชื่อฟังฮาเลลูยาพระเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทั้งหลายในห้องประชุมนี้ที่เราได้ประกาศความตั้งใจกับพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้าได้มาถึงชีวิตของเราและพระคุณของพระเจ้าก็มาถึงเราเช่นเดียวกันขอบพระคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายในเช้านี้ได้ตัดสินใจร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วว่าเราจะเป็นคริสตจักรที่เชื่อฟังพระเจ้าว่าเราจะเป็นคริสตจักรที่ร่วมมือกับพระเจ้าในการให้พระเจ้ามาทำการในชีวิตของเราทั้งหลายเราจะไม่ดื้ออีกต่อไปในพระนามพระเยซูเราจะไม่ดื้ออีกต่อไปเราจะไม่ขัดแย้งกับพระองค์ต่อไปแต่เราจะนอบน้อมและเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและบนกางเขนพระเยซูทรงไว้พระชนเพื่อเราและพระองค์ทรงรอคอยวันที่เราจะร่วมมือกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายในห้องประชุมนี้ด้วยขอพระคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ